ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่จะมีเรื่องเล่าเร้ากุศลที่ทำให้คุณไม่เบื่อหรอกค่ะวันนี้เป็นวันที่21กุมภาพันธ์เมื่อเช้านี้เราได้ยกพระพักตร์องค์บรอนซ์เข้ามาแล้วสู่อาคารธรรมสมและขณะนี้พี่น้องของเรายังไม่ได้นอนกันเลยยังไม่ได้ทานอาหารเช้าเลยค่ะแต่ว่าเตรียมตัวที่จะยกองค์ขาวเนี่ยออกไปแล้วเคลื่อนเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะในวันที่22เราจะยกองค์บรอนซ์ที่เสถียรธรรมสถาน1และยกองค์ไฟเบอร์นี้เข้าสู่เสถียรธรรมสถาน2ที่หุบเขาโพธิสัตว์ถ้าว่าเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ไหมคะเกิดขึ้นได้ค่ะถ้าเรามีอนาคตที่ลงทุนในปัจจุบันคุณแม่ขอกลับมาว่าเมื่อคุณวางแผนอย่างดีในปัจจุบันขณะแผนคือการลงทุนที่ทำให้อนาคตคุณไม่ต้องแก้ตัวเลยนะคะและขณะนี้คุณแม่อยากให้ท่านเห็นว่าในช่วงเวลาไม่ถึง1ปีนะคะกับการตัดสินใจที่เราจะสร้างพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ที่งดงามและใหญ่ที่สุดคุณถวันแห่งเอเชียไฟอาร์ตก็บอกคุณแม่ว่าเขาจะสร้างองค์ที่เป็นไฟเบอร์มาเพื่อคุณแม่เห็นภาพก่อนเนื่องจากว่าคุณแม่ไม่เคยทำงานคุณถวันก็สร้างภาพที่เป็นจริงให้คุณแม่เห็นแล้วเมื่อปีที่แล้วองค์พระพักตร์สีขาวก็กลับถึงเสถียรธรรมสถานและวันนี้เข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์การตัดสินใจทุกครั้งที่แม่นยำแล้วเข้าเป้าต้องมีเพื่อนค่ะกัลยาณมิตรคือเพื่อนเรามีความชำนาญอันหลากหลายแต่ความชำนาญนั้นไม่ได้อยู่ร่วมกันไม่ได้มีความปรารถนาในเป้าหมายอันเดียวกันพลังก็ไม่เกิดขึ้นแต่วันนี้ลูกหลานกลับบ้านทุกคนมีพลังของตัวเองที่จะสร้างสิ่งที่เป็นความดีความงามและความจริงและที่สำคัญคือมาสร้างร่วมกันในวันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่ขออนุโมทนาและซาบซึ้งต่อหัวใจของผู้รับใช้ที่ลูกหลานทุกคนและลูกศิษย์ทุกคนตั้งใจทำถวายคุณแม่นะคะและอยากให้ทุกท่านได้เห็นว่าเราจะเห็นเป็นครั้งเดียวเท่านั้นครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านั้นที่เห็นพระพักตร์ขององค์พระอริยธาราสององค์อยู่ด้วยกันบนหน้าผากาศค่ะถ้าพร้อมแล้วพ่อทูลพร้อมแล้วยกได้เลยลูกพร้อมแล้วยกได้เลยค่ะคุณแม่เหมือนสั่งการนะคะที่จริงทำไม่เป็นละค่ะแค่สั่งค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะยกนะคะเราก็จะมีผู้ที่อยู่ตะยกได้เลยนะคะจ้ะค่ะเป็นโอกาสและเดี๋ยวคุณแม่อาจจะต้องเดินย้อนมาทางนี้หน่อยเนาะเพื่อให้เราได้เห็นค่ะพร้อมเลยค่ะก็เป็นโอกาสแล้วที่เราจะนอบน้อมนะคะต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะอัญเชิญออกนะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภควโตปุพพภาคณมการังกโรมาเสนาโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิ
รัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงโอมตาเรตูตาเรตูเรซอฮาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราโอมตาเรตูตาเรตูเรซอฮาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาและกรุณาของพระองค์ที่จะทำให้เกิดกุศโลบายในการทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตาเรตูตาเรตูเรซอฮาขอเชิญทุกท่านน้อมใจในการส่งเสด็จพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ไปสู่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะเป็นการไปสู่หุบเขาโพธิสัตว์ที่จะทำให้พวกเรามีพระอริยตาราที่ประดิษฐานทั้งที่เสถียรธรรมสถาน1และที่เสถียรธรรมสถาน2หัวใจของแม่หัวใจของผู้ให้ที่ให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณกำลังเคลื่อนและจะเดินทางจากกรุงเทพมหานครในค่ำคืนของวันที่21ถึงหุบเขาโพธิสัตว์ในวันที่22นะคะขอให้ทุกคนเดินทางอย่างมีธรรมและปลอดภัยในขณะที่คุณแม่มีโอกาสที่จะได้ยืนส่งเสด็จแทนพวกเราทุกคนนะคะเป็นการทำงานที่ขอบคุณลูกหลานทุกคนที่มารวมตัวกันทำสิ่งที่ยากนี้ให้เป็นประวัติศาสตร์นะคะถึงแม้ว่าไม่ง่ายแต่พวกเราชาวเสถียรธรรมสถานทำได้ค่ะขอให้เรามีโอกาสที่จะใช้วันนี้ที่มีเวลาอีก24ชั่วโมงนะคะ9นาฬิกาของวันที่22จะเป็นการยกค่ะตอนนี้คุณแม่มองเห็นคณะทำงานรอบคอบมากที่จะไม่ทำให้ไฟเบอร์ซึ่งจะบางกว่าบรอนซ์แตกนะคะสิ่งที่ยากกว่าการยกบรอนซ์ก็คือน้ำหนักเบากว่าและแตกง่ายกว่าทุกคนจึงต้องทำงานอย่างอ่อนโยนรอบคอบต้องอ่อนโยนของที่เปราะบางจะไม่แตกรอบคอบก็คือการใช้ปัญญานะคะแล้วก็การยกก็จะอ่อนโยนค่ะคือแม้ว่าการยกของที่เปราะบางเหมือนเรายกใจของเรามันเปราะบางต้องอาศัยความอ่อนโยนใช้ความอาหังการไม่ได้เหมือนเราปฏิบัติธรรมเราก็อยากจะต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้อย่างเงี้ยมันจะตึงป่ะตึงก็ไม่ใช่ปล่อยปะละเลยก็ไม่ใช่แต่อ่อนโยนคือรู้ว่าเป็นความอ่อนโยนนะคะที่พวกเราเองอาจจะต้องบอกว่าระวังนะระวังนะคะเมื่อกี้นี้แค่เสียงที่ยกตุ้มตุ้มตุ้มติด
ะขออาจจะติดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวลงมาอีกทีนึงบางทีของง่ายอาจจะทำให้เห็นว่ามันยากนะคะเพียงนิดเดียวติดขัดกรรมของเราก็ต้องอย่าไปขวางใครอย่าไปทำอะไรให้ใครรู้สึกเจ็บช้ำนะคะอย่ามีมิจฉาทิฐินั่นแหละพอทูลบอกไปได้คุณแม่ได้ได้ด้วยกันเลยค่อยๆประคองไปเอานะคะเขาจะเริ่มยกแล้วค่ะน้อมใจของเราอ่อนโยนนะลูกอ่อนโยนนะจ๊ะยิ่งบางยิ่งเบานะลูกยิ่งบางยิ่งเบาจิตที่จะยกให้เบาค่อยๆขยับแล้วนะคะดูก่อนเพราะว่าอยู่กันหลายเดือนแล้วนะโฟมจะตามไปด้วยหรือเปล่าระวังโฟมไม่ต้องเอาไปลูกจะไปเลยค่อยๆได้ลูกอันไหนติดแล้วก็ติดไปเถอะจ้ะไหนติดไปแล้วก็ติดไปเถอะเก่งมากค่ะนั่นแหละค่ะสุภาพบุรุษที่อยู่ตรงนั้นแหละค่ะพ่อทูลพ่อในโครงการจิตประพัดสอนของคุณยายเริ่มแล้วของเบาต้องยกด้วยความอ่อนโยนจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่เราจะเห็นนะคะภาพตอนนี้คือเราเห็นพระพักตร์ที่มีสององค์อยู่ในที่เดียวกันเป็นเวลาที่สมควรนะคะองค์หนึ่งเข้าอีกหนึ่งองค์ย้ายไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ทั้งสององค์จะเป็นองค์พี่องค์น้องที่จะทำให้เสถียรธรรมสถานเป็นบ้านหลังที่สองของคนทุกคนคนที่มีความทุกข์เข้ามาขอให้มีปัญญาศึกษาทุกข์เพื่อพ้นทุกข์ผู้ที่มีความสุขมีปัญญาศึกษาสุขและพ้นสุขไปสู่ความสงบเย็นผู้ที่มีปัญญาเมื่อเห็นความสงบเย็นในระดับปัจเจกได้แล้วก็ไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์สงบเย็นเป็นประโยชน์คือจังหวะของการหายใจในชีวิตที่เหลือของคุณแม่และลูกหลานลูกศิษย์ทุกคนที่ได้รับการเชิญชวนไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์เท่ากับพระธรรมและพระธรรมจะศักดิ์สิทธิ์ก็ต่อเมื่อเราต้องนำมาปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของเราในทุกลมหายใจเข้าอย่างมีสติลมหายใจออกอย่างมีสติหายใจเข้าออกอย่างมีสติเมื่อสติอารักขากายใจของเราให้มีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานด้วยกำลังของจิตที่เป็นสัมมาสมาธิมีศีลสมาธิและปัญญาในการจัดการชีวิตที่เหลือของเราอยู่ด้วยความไม่ประมาทขาดสติการใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเช่นนี้เป็นพระวาจาในครั้งสุดท้ายของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงประทานไว้
ให้กับพุทธสาวกและพุทธสาวิกาเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นอีกหนึ่งของความจริงที่จะถือเป็นประวัติศาสตร์ต่อไปว่ามนุษย์ผู้กล้าทำในสิ่งที่ทำได้และทำเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนจึงเป็นความกล้าที่อาจหาญอยู่โดยธรรมเป็นความกล้าที่สมควรแก่ธรรมเป็นความกล้าที่มนุษย์จิตใจสูงพึงจะกระทำเป้าหมายของการเข้าถึงนิพพานต้องสงบเย็นและเป็นประโยชน์ไปด้วยกันเมื่อสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์สังคมจะดีขึ้นจากการทำงานในระดับปัจเจกของเราเนี่ยแหละเมื่อเราได้เห็นว่าปัจจุบันขณะของเราประเสริฐที่สุดมีศีลภาวนามีปัญญาภาวนาเพราะกายภาวนาและจิตภาวนาเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนต้องเคารพชีวิตภาวนา4คือมีกายภาวนามีศีลภาวนามีจิตตะภาวนาและมีปัญญาภาวนาเมื่อเราเห็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเราเห็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงแสดงความเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาเราจะเห็นว่าไม่มีสิ่งใดควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นฉันเป็นของฉันโลกนี้ไม่มีฉันไม่มีของฉันมีแต่การมาการไปเกิดดับอย่างฉับพลันการเกิดดับอย่างฉับพลันด้วยปัญญาของเราที่เห็นแจ้งแทงตลอดเช่นนี้จะทำให้เราถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นและเมื่อใดที่เราเป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะเราละตัณหาได้ภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีขอให้เราเข้าถึงอิสรภาพอย่างแท้จริงในการที่จะตัดภพชาติแห่งทุกข์โครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็ลื้อเสียแล้วนี่เป็นปฐมพุทธภาษิตที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงลำพึงในวันแรกที่พระองค์ทรงเห็นปฏิจจสมุปบาทเมื่อเราได้เห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วถอดถอนอวิชชาได้ถ้าอวิชชาไม่มีทุกข์ก็ไม่มีค่ะขอให้คุณมีอิสระในขณะที่คุณปฏิบัติอยู่ในการกระทบที่รู้ทันไหวใจตื่นกระทบรู้ทันกระเทือนแล้วไม่กระแทกให้ใครเจ็บปวดอีกนะคะเกิดดับฉับพลันก็เรียกว่ารู้แจ้งค่ะทารากลับบ้านลูกหลานกลับบ้านลูกศิษย์กลับบ้านพบกันพรุ่งนี้ในวันที่22 9นาฬิกานะคะเวลาอย่างนี้เราจะยกพระหัตถ์พระพักของพระอริยธาราและพระหัตถ์ของพระอริยธาราที่มีหัวใจของแม่หัวใจของโพธิสัตว์ที่จะรับใช้โลกใบนี้ค่ะธรรมสวัสดีนะคะ